สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับรายการชินี่เกมเมอร์วันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวเก้าอี้เกมเมอร์กันนะครับเก้าอี้ที่ผมจะมารีวิววันนี้เนี่ยก็เป็นยี่ห้อโคโค่ใช่ไหมพี่มดโคโค่นะครับอาจจะเป็นมุมกลับนะครับผมก็น่าจะเป็นแบรนด์จากจีนนะครับเพราะว่าคุณภาพมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ดีมากแต่ก็นั่งสบายอยู่เป็นสีส้มตัดขาวนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเก้าอี้เกมเมอร์นะครับเพราะว่ามันนั่งแล้วมันร้อนหลังมันไม่ค่อยมีที่ระบายข้างหลังเท่าไหร่ผมจะชอบเป็นเก้าอี้ออฟฟิศมากกว่าเก้าอี้ออฟฟิศเนี่ยนั่งสบายแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะมีรูระบายความร้อน มันนั่งแล้วมันสดชื่นกว่าเยอะเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบเต็มๆแล้วกันครับเก้าอี้เกมเมอร์เห็นไหมมันนั่งแล้วมันร้อนหลังแต่ข้อดีของมันคือมันมีหมอนนะครับเห็นไหมไว้หนุนหลังแล้วก็หนุนคอมันก็จะทำให้เราเนี่ยนั่งสบายขึ้นนะครับโดยส่วนตัวก็ให้สัก6เต็ม10แล้วกันกับเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็ขอนี่มันสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยนะนี่ไม่ล็อกล็อกแล้วล็อกและยวบด้วยก็ประมาณนี้นะครับเก้าอี้ที่มันไม่ได้คุณภาพมากมันก็จะประมาณนี้ก็ขอจบการรีวิวเก้าอี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ